สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามานั่งปิกนิกกันที่ชายหาดซานตาครูซนะครับใช่กับบรรยากาศชิลๆแบบนี้เลยอากาศดีมากๆเลยวันนี้แดดดีแดดดีอากาศดีมากวันนี้20องศาดูข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นธีมพาร์คสวนสนุกนะครับตอนนี้สวนสนุกก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆนี้เขาก็ยังเปิดบ้างแต่ว่าพวกเครื่องเล่นเนี่ยเขาจะยังไม่เปิดเลยสังเกตข้างหลังเรานี่ก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันนี้อ่ะเป็นวันพุธซึ่งคนเขาก็จะออกมาเที่ยวตอนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้กันนะคะวันนี้ก็ทำกับข้าวมากินนะคะเล็กๆน้อยๆมีผัดมักกะโรนีกุ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินกันนะคะวันนี้อยากออกมาข้างนอกเพราะว่าอากาศดีมากเลยเช็คสภาพอากาศวันนี้ประมาณ20องศาเลยนะคะแดดดีมากๆเลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็มีพวกขนมโดริโทสสาหร่ายอะไรเงี้ยกับผลไม้นิดๆหน่อยๆนะคะมานั่งกินชิวๆใช่นั่งชมบรรยากาศทะเลนี่ผัดมักกะโรนีกุ้งนะคะใส่หมูสับมาด้วยว้าวอร่อยเนี่ยเหมือนที่ทานเลยกินไหมอร่อยใครชอบกินน้ำเท้านี้อร่อยน้ำเข้าจากไทยเลยนะคะว้าวโอเคเดี๋ยวเราขอตัวกินมักกะโรนีกันก่อนนะครับผมอันนี้พวกของเล่นเงียบมากเลยไม่มีคนเล่นเลยเงียบมากดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันธรรมดาแทบไม่มีคนเลยเนี่ยตอนนี้เห็นพนักงานข้างบนเขาก็เตรียมตัวเช็คเครื่องเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะเปิดสวนสนุกแล้วอีกประมาณอาทิตย์หน้าก็จะเปิดนะผมว่าใช่ไหมคำว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเปิดเนาะเออฉันก็ว่างั้นอ่ะเขาก็จะเช็คเครื่องเล่นอะไรเตรียมตัวตรงนี้ถ้าเปิดเมื่อไหร่คนเยอะมากตอนนี้คือมันเป็นวันธรรมดาก็ยังเงียบอยู่ด้วยแต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่วันเสาร์ที่นี่คนจะแน่นมากเลยดูเขาเล่นวอลเลย์บอลไปทั่วปกติดูเขาเล่นเฉยๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งร้านอาหารของซานตาครูซนะครับตรงนี้เขาสามารถเปิดเอาท์ดอร์ได้กินนอกร้านได้น่าจะอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดในร้านได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ก็โอเคขึ้นใช่คนติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวหน้าร้อนเราก็จะพาไป
เที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันเนาะพาไปดูนู่นดูนี่สถานการณ์ดีขึ้นหน้าร้อนมีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยนี่เราก็อยู่ที่ Capitola Beach กันนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะเป็นบ้านสีสันเลยน่ารักความจริงมันก็เป็นโรงแรมทำเพราะว่าให้นักท่องเที่ยวได้มาพักกันนะคะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นพวกวิวทะเลนะคะถ้าสมมติว่ามาพักที่โรงแรมนี้เนี่ยเปิดประตูออกมานี่คือเห็นวิวทะเลสวยมากเลยนะคะเนี่ยแต่น้ำมันขึ้นหรือเปล่าถ้าเห็นคนอยู่ตรงนั้นนะนี่นะครับที่เราเห็นกระสอบทรายนี้คาดว่าเขาจะมาเอาไว้กันตรงทางเข้าประตูบ้านเพื่อที่เอาไว้กันน้ำท่วมนะครับผมคิดว่าน้ำมันท่วมอ่ะน้ำมันขึ้นมาสูงนะตรงเนี้ยมันจะมีรูระบายท่อน้ำเป็นรูระบายท่อน้ำทะเลออกเนี่ยเขาก็จะมาปิดประตูไว้เวลาน้ำมันท่วมขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่าน้ำจะท่วมขึ้นสูงขนาดนี้นะโอเคครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอตัวชมบรรยากาศชิวๆก่อนกลับบ้านสักหน่อยครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย